บิ๊กปั๊สั่งตำรวจทั่วประเทศตามตัวโกธรยันทำให้ดีที่สุดลั่นคนช่วยหลบหนีมีโทษหนักไปด้วยยังไร้เงาโกธรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจส่งหมายจับเร่งตามหาตัวทั่วประเทศตำรวจจะทำให้ดีที่สุดชี้คดีหมดอายุความวันนี้ส่วนคนให้การช่วยเหลือต้องถูกกลงโทษด,ด้วยคดีเป็นคนละส่วนไม่หมดอายุความ วันที่13มิถุนายน2,565เวลา19.47นาฬิกา47นาทีเดลี่นสออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา16ตรนิกาที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกปพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มตัวนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับ สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบภาคสองที่จอจ,จาน33ท 65, ลงวันที่9มิถุนายน2,565ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศาบาลสุขาพิบาลซึ่งเป็นบิดาของนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่กว่า150ไร่ซึ่งยังอยู่ระหว่างการหลบหนีว่าขณะนี้เท่าที่ทราบยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายสุนทรได้โดยคดีนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นหน่วยสอบสวนหลักส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตอรอ มีกองประครับการป้องกันและปราบปรามการเทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือบอกอปปป,ปเป็นผู้ช่วยและประสานกันมาโดยตลอดซึ่งตนเชื่อว่าเมื่อมีการออกหมายจับเมื่อวันที่9ก้ามิถุนายนกลุ่มผู้ต้องหาจึงได้ชิงหลบหนีไปพลตเอกสุวัสด์กล่าวอีกว่าขณะน,นี้ได้ทําการส่งหมายจับไปทั่วประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องชายแดนรวมถึงสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวเช่นกัน โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนคดีจะหมดอายุความอย่างไรก็ตามตำรวจจะทำให้ดีที่สุดส่วนจะมีผู้ให้การช่วยเหลือก็ต้องถูกลงโทษเช่นกันซึ่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือในการหลบหนีนั้นอายุความจะยังอยู่เป็นการดำเนินคดีคนละส่วนกันพลตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวดำรงจี้อธิบดีอุทยานแจ้งความโกธรปุกรุกเขาใหญ่ด่วน ชี้คดีแพง่งอาญามาเป็นพรวนดำรงจี้อธิบดีอุทยานแจ้งความโกธรบุกรุกเขาใหญ่ด่วนเหตุปปชชี้มูลชัดแล้วออกโฉนดทับที่ป่าระบุหากแจ้งความแล้วสารออกหมายจับใหม่พรุ่งนี้เลยก็ได้ไม่ต้องห่วงคดีหมดอายุความทั้งคดีแพ่งและอาญาตามมาอีกเป็นพรวนเผยสารอุทธร์สั่งเพิกถอนนสสามกโรงแรมหรูรร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  ภูแมนภูเก็ตอาคาเดียเนื้อที่13ไร่รุปอุทยานเซรีนาตกรมอุทยานต้องรื้อถอนพ้นพื้นที่วันที่13มิถุนายน2565เวลา14ริกาสนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการเุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้มูลความผิดนางกนกวันวิลาวัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุนทรวิลาวันบิดาในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออพจปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกรณีถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐออกโฉนดที่ดินบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยปปชระบุว่าในส่วนของคดีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ สำหรับการออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นคดีจะหมดอายุความในวันจันทร์ที่13มิถุนายนนี้ซึ่งการบุกรุกออกโฉนดเกิดขึ้นเมื่อปี2545และเพิ่งมีการแจ้งความดำเนินคดีและปปชเ,เพิ่งรับเป็นคดีเมื่อปี2563และนายสุนทรวิลาวันยังไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมอบตัวแต่ตอย่างใดนั้นโดยหลายฝ่ายเป็นห่วงว่า จะไม่สามารถเอาผิดนายสุนทรได้นั้นวันที่13มิถุนายนนายดำรงพิเดชหัวหน้าภาครักปืนป่าประเทศไทยในฐานะอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าในส่วนของคดีที่จะหมดอายุความต้องเข้าใจว่าเป็นการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในคดีอาญามาตรา151ประกอบมาตรา83และมาตรา8 6 ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองในเรื่องการทุจริตร่วมกันออกโฉนดโดยมิชอบซึ่งเหตุเกิดเมื่อปี2545คดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีนักการเมืองและข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปทางตำรวจจึงส่งเรื่องให้ปปชดำเนินการโดยอัตโนมัติตนเข้าใจว่ามีการจับกลุ่มดำเนินคดีเมื่อปี2560 และปปชรับเรื่องในปี2563และเร่งดําเนินการมาจนชี้มูลความผิดว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบนายดำรงกล่าวว่าคดีที่หมดอายุความจึงเป็นเรื่องของตัวโฉนดแต่ไม่ใช่ว่าโฉนดจะตกเป็นของนายสุนทรและเป็นคนละเรื่องกับการบุกรุกอุทยานซึ่งได้มีการแจ้งความดําเนินคดีไว้แล้วส่วนตัวโฉนดที่ปปชชี้มูลความผิดไว้แล้ว ก็ส่งเรื่องให้สารตัดสินและเพิกถอนต่อไปซึ่งต้องเข้าใจว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปจับก็ยังไม่แน่ใจว่าโฉนดออกโดยชอบหรือไม่แต่เป็นการไปจับในส่วนที่บุกรุกพื้นที่เกินออกมาจากโฉนดที่นำมาอ้างซึ่งตอนนี้ปปชได้ชี้มูลว่าโฉนดดังกล่าวออกมาโดยมีชอบชัดเจน ดังนั้นวันนี้อธิบรีกรมอุทยานจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีทันทีเมื่อแจ้งความแล้วสารอาจจะออกหมายจับใหม่ในวันพรุ่งนี้เลยก็ได้จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าคดีนี้จะหมดอายุความอีกเพราะจะมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งตามมาอีกเป็นพรวนนายดำรงกล่าวนายดำรงยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาอาจไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยนัก ที่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องชัดเจนจึงทําให้สังคมเกิดความสับสนในเรื่องการขาดอายุความของคดีและการดําเนินการในส่วนของปปชทั้งนี้ในกรณีการบุกรุกอุทยานเิียรินาศจงังหวัดภูเก็ตที่ตนและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเคยจับกลุ่มดําเนินคดีกับรีสอร์ทและโรงแรมหรูไว้หลายแห่งก็เป็นในส่วนของเอกชนและกลุ่มทุนที่ร่วมกันออกโฉนดหรือนอสอสามในพื้นที่ ยังไม่ได้ปรากฏชื่อนักการเมืองมีส่วนร่วมชัดเจนซึ่งล่าสุดทราบว่าในส่วนของโรงแรมภูแมนภูเก็ตอคาเดียในทอนบีชสารอุท์ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าให้เพิกถอนเอกสาร10น,นส3กเลขที่984เนื้อที่13ไร่และให้ผู้ครอบครองและบริวารออกจากพื้นที่ดังนั้นกรมอุทยานจึงต้องเข้าไปรื้อถอนโรงแรมดังกล่าวออกจากพื้นที่อุทยานเซรีนาต่ตอไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการจับกลุ่มตรวจยึดพื้นที่บุกรุกของนายสุนทรและนางกนกวันถึงแม้ว่าชุดจับกลุ่มคือสอปป,อปอสกอ,อรมนและเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่จะไม่ได้ส่งเรื่องให้ปปชโดยตรงแต่ตำรวจมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องให้ปปชภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกกล่าวโทษ ตามพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา89ที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้เรื่องที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมให้พนักง,งานสอบสวนทำการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อให้ได้ความจริงชัดเจนเสียก่อนว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตามที่ได้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษจริง โดยมีพยานเอกสารบุคคลหรือวัตถุพยานเพียงพอที่จะนำไปสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวและจะต้องกรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปช ที่จะดำเนินคดีได้ด้วยกล่าวคือผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วไม่เกิน2ปีโดยพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจที่จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษจากนั้นจึงให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังคณะกรรมการปปชภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ด้านนายรัชดาสุรยิยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเรื่องนี้กรมอุทยานได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายสุนทรและพวกไปแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2563โดยเป็นคดีอาญาหมายเลข51 63, ทับสองพที่สพปราจีนบุรีจึงไม่ต้องไปแจ้งความซ้ำอีก